ทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุช่อแฮแล้วนะคะเข้าจุดคัดกรองไปเลยต้องมาวัดพระธาตุช่อแฮไหว้พระก็เรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงคือมาซื้อหวยพนมมือขอบคุณครับเสร็จแล้วค้างอยู่ตรงนั้นเลยครับขอบคุณครับน้องหนูลูกระฆังไม่พอขอต่ออีกลูกลูกเขียนตัวใหญ่มากลูกไม่พอระฆังเดี๋ยวสวยมากแล้วลูกอ่านไม่ออกเลยสวยยังไงลูกลายมือสวยมากเลยลูกเจอช่อยคิด please subscribe and press the bell iconทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุช่อแฮแล้วนะคะเข้าจุดคัดกรองไปเลยก่อนที่จะเข้าวัดเดี๋ยวมามาพาไปดูนะช่อแฮช่อค่ะมาดอกไม้ไปด้วยค่ะมากระเป๋าใส่ไม่ได้ให้หยิบจากตรงนี้เลยเหรอหยิบไปเลยลูกแผงหวยแถวเนี้ยปาเคยถูกนะจ๊ะปาชอบมากเลยจ้าที่เนี้ยมาแพร่ทีไรต้องมาวัดพระธาตุช่อแฮไหว้พระก็เรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงคือมาซื้อหวยวันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญมากที่เราตั้งใจมาวัดพระธาตุช่อแฮนะทุกคนเดี๋ยวมาจะเล่าให้ฟังทำไมช่อแฮดูอ่อนแรงอะลูกสู้ตายทุกคนขึ้นจากด้านหลังนี่ก็ใกล้กว่ามากแล้วนี่ป้าใช่ไหมถ้าขึ้นด้านหน้านี่ยาวเฟื้อยเลยนะเดี๋ยวไว้เราไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันยาวขนาดไหนนะบันไดด้านหน้าอย่างไกลอย่างสูงเลยพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีขานนะคะมาม้าเกิดปีขานที่แห่ชื่อช่อแฮเนี่ยก็คือชื่อนี้แหละคือตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลช่อแฮแล้วก็มาม่าเกิดปีขานป้าเป็นคนแพร่แล้วก็เรากำลังหาชื่อที่แบบเป็นซีรีส์คำว่าช่อและไม่ซ้ำใครช่อแฮก็เลยได้ชื่อช่อแฮป้าตั้งชื่อช่อแฮให้ตอนช่อแฮอยู่ในท้องมาม่าได้4เดือนป้าบอกชื่อช่อแฮแล้วกันจบเลยตอนนั้นคือรู้แล้วว่าได้ลูกสาวที่มาม่าบอกว่าต้องมาไหว้พระธาตุช่อแฮรอบนี้ให้ได้นะคะเรื่องสำคัญที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องแบบมาไหว้อธิษฐานเรื่องที่เรายกช่อคามให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อช่อแฮอย่างเป็นทางการนะคือว่าก่อนหน้านี้จำได้หรือเปล่าที่ช่อคามอุบัติเหตุบ่อยๆที่ในช่วงเวลาแค่3เดือนช่อคามล้มไป4ครั้งซึ่งแตกทุกครั้งที่ล้มเย็บทั้งหมด23เข็มครั้งนั้นเนี่ยก็คือเราก็แบบใจไม่ค่อยดีแล้วก็ทุกทางแหละคือทางวิทยาศาสตร์อะน้องคือขาเขามันเป็นแบบเท้าแบนดังนั้นขาเขาจะไม่แข็งแรงเวลาเขาเดินอะเขาจะล้มง่ายนี่คือทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าทำไมเขาถึงล้มส่วนว่าแบบทางอื่นหมอดูอะไรเราก็คุยนะซึ่งหมอดูมาเสร็จก็บอกว่าไม่ได้มีเจ้ากรรมนายเวรอะไรตามตัวไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไม่เป็นปัญหาเรื่องอะไรพวกนั้นก็จนไปหาพระนะคะพระบอกว่าพระที่ในกรุงเทพนะท่านก็บอกเคยไปขอลูกไว้ที่ไหนยังไงบ้างให้ไปยกเป็นลูกบุญธรรมตั้งจิตอธิษฐานยกเป็นลูกบุญธรรมไว้มาก็พยายามคิดแหละแล้วก็คิดว่าที่ขอไปมีหลวงพ่อช่อแฮแน่ๆที่ขอว่าให้ได้เด็กที่ดีคนดีมาเกิดเนี้ยก็หลวงพ่อที่กรุงเทพบอกว่าที่วัดพระศรีอ่ะวัดพระศรีบางเขนบอกว่าให้มายกให้อธิษฐานจิตที่บ้านยกลูกให้เป็นลูกบุญธรรมหลวงพ่อช่อแฮซะนะแล้วหลังจากมีอะไรก็อธิษฐานจิตขออนุญาตหลวงพ่อแจ้งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหน่อยสมมุติวันหนึ่งถ้าช่อคำโตไปแล้วบวชหรืออะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะต้องมาขอให้เป็นทางการช่อคามเดี๋ยวลูกเลือกนะจะเอาชุดไหนถวายหลวงพ่อนะนมใช่ไหมได้นมช่อคามถือนะคุณไปเขียนตรงนั้นกลางไว้ก่อนจองไว้ก่อนเลยนะนมช่อคามอันนี้นมด้วยน้องช่อแฮนะคะนามใจซองขาวนี่ไงโอเคเขียนชื่อตัวเองและชื่อผู้ร่วมรับช่อคามเขียนว่าชื่อตัวเองช่อคามเขียนชื่อตัวเองช่อคามเขียนชื่อตัวเองช่อแฮเขียนชื่อตัวเองให้เขียนชื่อตัวเองค่ะเขียนเลยเขียนชื่อตัวเองเลยช่องแฮก็จะเขียนชื่อตัวเองช่องคำเขียนชื่อตัวเองอ
เคนเลยค่ะปลาเคนเลยค่ะลูกช่องแฮด้วยค่ะรับของเลยค่ะดีมากค่ะข้าวคามด้วยครับไหวไหมลูกข้าวคามบอกว่าเลยยานตั้งหลายบัดนี้หมายมีเด็กชายพัชรดลเหล่าอาพระจันโทปนารโสยธามณีโชติรโสยธาภวสกิติโยพิวัตสันตุสัพพโรโควินาสันตุมัตยังพระปัจจัยโมจักรโรธรรมวัฏันติอายุพโนสังฆาตระก็ทำให้เราดีที่เราทำเพราะวันที่นั้นค่ะที่กำลังที่เราทำเพราะวันที่เป็นพานมขอบคุณครับเสร็จแล้วค้างอยู่ตรงนั้นเลยครับขอบคุณครับนี่ไงมาจะเสียงเซียมซีนะทุกคนอ่ะป้าๆก่อนเลยเป็นแบบคนเหรียญในบาทเสียงท้ายนี่ไงคนเหรียญเชิงท้ายก็ดีนะไม่ต้องเสียงดังหนวกหูด้วยก็ไม่ให้เลือกนะลูกห้ามแอบดูค่ะเบอร์11อ่ะเบอร์11อ่ะห้ามแอบดูนะเอาใส่มาก่อนทีละคนก่อนเบอร์11เดี๋ยวก่อนมีปัญหากับเลขไทยปะเลขเมื่อกี้รู้ว่า11ถ้านับเอาอ่ะโอ้ไม่รู้เปิดมีแผ่นยังจำเลขไทยไม่ได้ดึงมาอีกมีหนึ่งแผ่นมีกี่แผ่นมีไม่เยอะมีไม่เยอะแสดงว่าดีอ้าวช่องคามอ่านออกไหมแฮงช่องคามหยิบช่องคามหยิบนี่อ่านไม่ออกไม่ออกเลขอะไรเลข8อ้าวช่องคามได้เลข8ก็ไม่รู้อยู่ดี2 3ฝาหยิบเลข8ให้หน่อย7 8 8หยิบมาเลยเขาทำได้เลข8โอเคนี่ค่ะของปอบมาเนี่ยอ่านออกไหมทุกคนมาพ่นแอลกอฮอล์กันไม่มีใครอ่านออกมาได้เลข15เลข15เดี๋ยวก่อนมาอ่ะหนูเขาเขียนไว้ดีๆหนูก็อ่านไม่ออกก็10 11 12 13 14 15โอ้ยทำไมแน่นๆโอ้โหขนาดนั้นได้เหรอเล่นใหญ่อีกแล้วลูกโอ้ยหมาเองโอ้ถ้ามีเป็นปึกเนี่ยเอาอีกแล้วนะเป็นปึกเนี่ยนี่มาแล้วมาให้แม่ค่ะยังตกนิดๆหน่อยๆทำทุกอย่างเลยลูกทำบุญหมดทุกอย่างครับเอาเลยแฮเลือกสีเงินหรือสีทองคะโอเคเท่าแฮเลือกสีเงินเท่าคำเลือกสีทองโอเคเห็นชื่อด้วยเห็นชื่อด้วยนะหนูหนูลูกระฆังไม่พอขอต่ออีกลูกเขียนตัวใหญ่มากเดี๋ยวสวยมากเลยลูกอ่านไม่ออกเลยสวยยังไงลูกลายมือสวยมากเลยลูกชอบแฮอ่านออกเหรอชอบแฮมาม่าอ่านชอบแฮไม่ออกเลยเนี่ยอ่ะลูกเอาไปลูกเอาไปแขวนเองค่ะลูกโอเคครับแล้วอันนี้อันนี้นี่ลูกไปแขวนอันนี้เขาไปเกี่ยวตรงไหนนะคะเกี่ยวตรงนี้เขาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะคะอ้าวลูกมาผิดต้นผิดสีผิดต้นมาเรียกเป็นต้นเลยวะระฆังเงินระฆังทองของช่อแฮสีเงินระฆังเงินถ้าแฮก็เกี่ยวไว้ลูกต้องทำเกี่ยวไว้นะนี่เป็นบ้านแฮหรอนี่เป็นบ้านแฮหรอคะฝนตกแล้วคุณเร็วๆลูกเดี๋ยวตากฝนให้สบายเรียบร้อยยังไงเนี่ยคนนี้เกี่ยวเลยครับลูกเกี่ยวก็เกี่ยวให้เนี่ยช่อคำบ้าเกี่ยวให้โอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของช่อคำนะอันนี้กุ้งกิ้งของช่อแฮนะส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดังเอาเว้ยมีชื่อเสียงโด่งดังเว้ยพวกเราช่อแฮจำได้เปล่าตอนเล็กๆช่อแฮเขียนชื่อช่อแฮเขียนช่อแฮไม่ได้อะช่อแฮเขียน CH ตัวใหญ่เท่าบ้านเลยลูกแล้วเขียน CH 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 ใหญ่ขนาดนี้ยอด20อ่ะสาธุสาธุค่ะสาธุลูกหยอด20ลูกจะเขียนเยอะแยะอย่างนี้เลยเหรอโอ้มียิ้มด้วยเหรอคะยิ้มเหมือนพี่ข้างบนเหรอคะเพื่อทำผู้กิจกรรมจริงๆเนาะจุดเทียนด้วยหรออ่ะเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรอ่านเริ่มจากวันอาทิตย์ไม่ใช่ลูกเขาไม่ได้เอาอันตามเริ่มจากวันอาทิตย์เริ่มจากวันอาทิตย์อยู่ไหน
วันนี้เราวันจันทร์เก่งมากแล้วน้องวันอังคารอ่ะจันทร์กับอังคารจันทร์หนึ่งอังคารหนึ่งก็ย้อนดังหัวอันนี้อังคารหนึ่งอ่ะของโชคคำได้แล้วครับอันนี้ครับใช่เขียนชื่อตัวเองโชคคำอ่ะโชคคำให้ปลาช่วยหน่อยตัวเปียกไปหมดเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดโอ้ยากเลยทีนี้ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะแฮะไหวไหมลูกเขียนได้ไหมโชคคำเขียนเลยเดี๋ยวปลาเขียนชื่อก่อนชื่อชื่อนะชื่อพัชระเดี๋ยวปลาเล่นให้โชคคำขูดขูดไปนะลูกให้พอรู้ว่าลูกชนะโดนนี่ไงป้าเขียนให้น้องแล้วนี่นะครับนามสกุลเราอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวป้าให้เชื่อคำคนเซ็นนะลูกป้ากรอบคนเกิดเท่าไหร่23เมษายน23เดือนเมษายนเขียนถึงไหนแล้วรู้ตัวเปล่าพอดีมันมีน้ำมันจะยากนิดนึงนี่ถ้าให้ป้าทำนะลนก้นให้ระวังน้ำตาเทียนเดือดใส่ด้วยระวังนะลูกโดนคนแล้วก็ตักเลยอาจจะทำให้ปากตั้งนะตั้งดีๆโอเคไหว้พระสาธุสาธุชอบคำสาธุครับสาธุเนี่ยเรากำลังจะกลับแล้วนะคะและในขณะที่หมาม้าค่อยๆไต่บันไดลงกับช่อคามเพราะว่าฝนตกนะมันลื่นต้องระวังสิ่งที่ป้ากับช่อแฮลงไปถึงป้าเสร็จภารกิจป้าภารกิจลูกต่อมาเลยค่ะคันนี้and press the bell icon.